ทำไรสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับหุ้นมิ้นว่าหุ้นมิ้นนี้ทำธุรกิจอะไรหุ้นมิ้นมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าบริษัท Miner International จำกัดมหาชนอยู่ในหุ้นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารหมวดอาหารและเครื่องดื่มเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเปิดรีสอร์ทริมทะเลในพัทยาในปีพ.ศ.2521ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจออกไปเรื่อยๆจนปัจจุบันได้กลายเป็นผู้ประกอบธุรกิจพักผ่อนและสันทนาการที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประกอบกิจการใน62ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางแอฟริกามหาสมุทรอินเดียยุโรปและอเมริกาโดยดำเนินการ3ธุรกิจหลักๆประกอบด้วยโรงแรมและรีสอร์ทร้านอาหารและจุดจำหน่ายสินค้า1ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทซึ่งดำเนินธุรกิจโรงแรมและสปาทั้งในรูปแบบเป็นเจ้าของบริหารจัดการเองแบบรับจ้างบริหารและร่วมลงทุนกับบริษัทอื่นโดยมีโรงแรมในเครือทั้งสิ้นกว่า520แห่งและมีจำนวนห้องพักรวมกว่า 75,000 ห้องปัจจุบันมีกลุ่มโรงแรมและสปาในเครือกว่า56ประเทศนอกจากนี้ยังเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมได้แก่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มี6โครงการ1โครงการบ้านพักตากอากาศสุดหรูจำนวน15หลังพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวทุกหลังซึ่งวิลล่าแต่ละหลังตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาอันร่มรื่นมองเห็นวิวทิวทัศน์แบบพานาโรมาของทะเลอันดามันบนชายหาดลายันในภูเก็ต2โครงการให้บริการที่พักหรูท่ามกลางธรรมชาติประกอบด้วยวิลล่าหรูจำนวน16หลังตั้งอยู่บนพื้นที่100ไร่บนเนินเขาป่าอันเขียวชอุ่มเหนือชายหาดลายันภูเก็ตซึ่งวิลล่าแต่ละหลังสามารถมองเห็นวิวทะเล180องศาจากทุกมุม 3. โครงการรีสอร์ททรงไทยที่ผสมผสานกับความหรูหราร่วมสมัยโดยวิลล่าแต่ละหลังมีความเป็นส่วนตัวพร้อมทัศนียภาพงดงามแบบพานาโรมาประกอบไปด้วยวิลล่า14หลังตั้งอยู่บนหาดริมทะเลเกาะสมุย 4. โครงการคอนโดมิเนียมหรูสไตล์รีสอร์ทแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยห้องพักทั้งหมด44ยูนิตบนอาคาร7ชั้น 5. โครงการที่อยู่อาศัยและอาคารสำนักงานมีทำเลที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากริมทะเลในเมืองหลวงของประเทศโมซัมบิกโดยประกอบไปด้วยอพาร์ตเมนต์ให้เช่าจำนวนทั้งสิ้น181ยูนิตและเพนท์เฮาส์สำหรับขายจำนวน6ยูนิต 6. โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนเวลาโดยประกอบไปด้วยห้องพักทั้งแบบวิลล่าและอพาร์ตเมนต์หรูเพื่อให้บริการสมาชิกโดยสมาชิกสามารถซื้อคะแนนเพื่อแลกสิทธิเข้าใช้บริการในห้องพักสุดหรูในรีสอร์ทต่างๆโดยจำนวนคะแนนจะเป็นตัวกำหนดสถานที่ช่วงเวลาในแต่ละปีระยะเวลาในการเข้าพักและประเภทห้องพักซึ่งมีห้องพักที่เข้าร่วมโครงการอยู่ที่เกาะสมุยภูเก็ตเชียงใหม่กรุงเทพบาหลีอินโดนีเซียควีนทาวน์นิวซีแลนด์และซานย่าจีนนอกจากนี้ยังมีธุรกิจศูนย์การค้าและธุรกิจบันเทิงซึ่งมีศูนย์การค้า Riverside Plaza กรุงเทพซึ่งเป็นศูนย์รวมของร้านอาหารและร้านค้า 2. ศูนย์การค้า Ryan Garden Plaza พัทยาเป็นอาคารสูง4ชั้นเป็นแหล่งรวมความบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งไว้ในที่เดียวกันในใจกลางเมืองพัทยาประกอบไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารมากมายรวมถึงสถานบันเทิง Ripley World of Entertainment 3. ศูนย์การค้า Turtle Village Shopping Plazaตั้งอยู่ที่ภูเก็ตเป็นอาคารศูนย์การค้า2ชั้นครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,000 ตารางเมตรซึ่งได้รับการออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ในสไตล์ชิโนโปรตุเกสมีร้านค้าและร้านอาหารที่หลากหลายให้กับแขกของโรงแรมในบริเวณใกล้เคียง 4. Ripley Believe It or Not พัทยาประกอบไปด้วยเครื่องเล่นและพิพิธภัณฑ์ระดับโลกจำนวน7กลุ่มได้แก่ 1. พิพิธภัณฑ์ Ripley Believe It or Not 2. โรงภาพยนตร์ 12D 3. โกดังผีสิง 4. มหัศจรรย์เขาวงกต 5.พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลุยทุสโซก 6. สวนสนุกสยองขวัญ Scream in the Dark และ 7. เครื่องเล่นเกมตะลุยเลเซอร์นอกจากนี้ยังมีสถาบันการศึกษาเป็นของตนเองก่อตั้งโดยภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทางด้านธุรกิจบริการประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านการบริหารจัดการธุรกิจบริการระยะเวลา3ปีครึ่งมีวิทยาเขตอยู่ที่กรุงเทพและพัทยามุ่งมั่นมอบประสบการณ์การเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกงานในสถานที่จริงกับผู้เชี่ยวชาญด้านการโรงแรมในเครือ Miner Hotels และโรงแรมชั้นนำอื่นๆทั่วโลก 2. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
Miner เป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยมีร้านอาหารกว่า 2,373 สาขาใน23ประเทศที่มีทั้งแบบลงทุนเองและขายแฟรนไชส์และมีธุรกิจโรงงานผลิตเมล็ดคั่วกาแฟเบเกอรี่ไอศกรีมและส่วนผสมของไอศกรีมชีสและท็อปปิ้ง 3. ธุรกิจจัดจำหน่าย Miner เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยมีจุดจำหน่ายสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์กว่า440แห่งเช่นเสื้อผ้าแฟชั่นเสื้อผ้าสไตล์ลำลองเข็มขัดรองเท้าแฟชั่นเครื่องประดับกระเป๋าดีไซน์เก๋ๆอุปกรณ์เครื่องครัวเครื่องชงกาแฟสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์นอกจากนี้ Miner ยังประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าโดยมีโรงงานเป็นของตัวเองซึ่งผลิตสินค้าอุปโภคเช่นน้ำยาบ้วนปากกระดาษเปียกทำความสะอาดสำหรับเด็กทารกน้ำยาปรับผ้านุ่มและเครื่องหอมปรับอากาศวิสัยทัศน์เป็นผู้นำในธุรกิจที่ส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมเหนือความคาดหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดและผลกระทบเชิงบวกให้กับลูกค้าและทุกฝ่ายที่มีส่วนในความสำเร็จของเราขอบคุณครับถ้าเห็นคลิปนี้มีข้อผิดพลาดตรงไหนหรือต้องการนำเสนอแนะเพิ่มเติมโปรดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณครับปิ๊ง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